ากกดเบาๆไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์และปุ่มซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องแอปเดย์หน่อยนะครับเอ่อสวัสดีครับกลับพบกับแอปเดย์เช่นเคยนะครับ,บกับการรีวิวค่าพลังเวลตันนะครับสุดยอดนักเตะฟีเจอร์จากทีมชาติอังกฤษนั่นเองนะครับในแพ็กนิชแนลทีมเซเลคชันอังกเลนนั่นเองนะครับซึ่งจะมาให้เปิดนะครับในวันที่28มิถุนายน2021หรือว่าวันจันทร์ที่จะถึงนี้ครับและต้องบอกทุกครั้งครับว่าการเปรียบเทียบในเวอร์ชัััั่่่่นนนนนทททีีีดดสุุะครบบเเเาาาาาจออกกกพลลงงมวห มาเรื่องที่คนแรกเลยดีกว่านะครับผมสาหรับพิกฟอร์ดค่าพลังโดรมอยู่ที่9.4บวกจากเดิม5นะครับมาในสตัคเลนออฟเฟนซีฟโกลคิปเปอร์ครับผู้สาวประตูที่เน้นคุมเกมนะครับจะวิ่งออกมาตัดบอลบ้างอุดช่องโหว่บ้างนะครับส่วนค่าพลังโดยเฉลีย่ยบวกค่อนข้างเยอะเลยครับบวกประมาณ5นะครับมีในเรื่องของเตะแรงนะ,ะการทรงตัวนะครับการเข้าประท้าหรือว่าความแข็งแกร่งพลังกระโดดที่ค่อนข้างดีส่วนค่าพลังกับผู้สาวประตูก็แม่เสียดายเล็กน้อยครับที่ ไม่เต็ม99ทั้งหมดนั่นเองนะครับแต่กระโดดปัดกระโดดจับบอลเนี่ยเต็ม9 9ทั้งหมดก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับโดยเฉพาะกระโดดจับบอลเนี่ยบวกให้8เลยทีเดียวนะครับเคยเป็นฟีเจอร์ก่อนนี้3ครั้งนะครับเปรียบเทียบกับเวอร์ชันที่ดีที่สุดแล้วนี่ก็คืออิกฟอร์ดที่ดีสุดณปัจจุบันนั่นเองนะครับก็ถือว่าค่อนข้างโอเคใช้ได้ครับมาดูคนต่อไปครับผมกับตำแหน่งกองหลังอย่างแฮร์รี่แม็กไกวนะครับาพลังโดยรวมอยู่ที่เกจาดิบหกบวกจป็เกองหังนะคร คอยยืนรอดักบอลน,นะเป็นพื้นฐานเลยนะครับของกองหลังนะส่วนค่าพลังโดยเฉลี่ยนะครับจะบวกประมาณ3แล้วก็4นะครับมีบวก5บ้างบาง,บางค่าพลัง1ค่าพลังที่บวกให้อยู่ที่สุดครับบวกเจ็เป็นในเรื่องของการจ่ายบอลสัน้นอยู่ที่88สนะครับส่วนค่าพลังสูงสุดจะเป็นเรื่องของความเป็นแก่งการข้าประทะครับอยู่ที่99เลยพลังกระโดดลูกมงเกมรับการข้าสกาัดการกดดันเกมนะครับจ่ายบอลสัน้นโยนบอลยาวของบอลความอึดฟอร์มการเล่น5มีครบพร้อมใช้งานตัวสูงอีกด้วยนะครับ เกินไปฟีเจอร์ก่อนนี้4ครั้งเปรียบเทียบกับเวอร์ชันดีสุดและนี่ก็คือแฮร์รี่แม็กควายนะครับที่ดีที่สุดณปัจจุบันนะครับเกือบบอกแฮร์รี่เคแล้วนะเพราะว่าแพ็กนี้เนี่ยมี2องแฮรี่เลยทีเดียวนะครับมาดูคนต่อไปครับในตำแหน่งของแบ็กขวาที่เล่นแบ็กซ้ายไม่ได้นะครับอย่างที่เปียค่าพลังโดรวมอยู่ที่94บวกจากเดิม5นั่นเองนะครับมาในสไตล์การเล่นออฟฟิเชียลฟูลแบ็กผู้เล่นริมเส้นเน้นเติมเกมบุกนั่นเองนะครับส่วนค่าพลังโดยเฉลี่ยนะครับก็ถือว่าบวกค่อนข้างโอเคใช้ได้้ครรับบววกกปะมาณ3แล็4 เฉลี่ยเท่าๆกันครับมีบวก5บ้างเล็กน้อยบางค่าพลังแต่1่งค่าพลังที่บวกให้เยอะที่สุดครับเป็นในเรื่องของสปีดต้นบวก6อยู่ที่8 9ดเองถือว่าวิ่งเร็วการเข้าสกัดการกดดันเกมค่อนข้างดีนะครับลูกตั้งเตะลูกโคง้งคองบอลเลี้ยงบอลค่าพลังสูงสุดเป็นในเรื่องของการโยนบอลยาวแล้วก็เป็นในเรื่องของความปึดนั่นเองนะครับอยู่ที่9 5ทั้งคู่เลยกว่าสายตาโดยรวมภาพรวมค่อนข้างดีใช้ได้นะครับเกินเปฟีเจอร์กว่านี้3าครั้งเปรียบเทียบกับเวอร์ชันที่ดีที่สุดและนีก็คือ ที่เปลี่ยนที่ดีสุดณปัจจุบันนั่นเองนะครับโอ้โหถือว่ายังโอเคใช้ได้นะครับมาดูคนต่อไปครับผมกับ Decan l i ท์นะครับผมค่าพลังโดรมนะครับอยู่ที่97บดทจากเดิม6มมันสตารเกล่ลนเดอะเดสทอร์เครับเป็นตัวเข้าหนักตัวตัดเกมนะครับนะก็ถือว่าค่อนข้างโอเคดุดันใช้ได้ครับส่วนค่าพลังโดยเฉลี่ยนะครับก็ถือว่าบวกเยอะบวกประมาณ5เลยทีเดียวนะครับมีบวก3บวก4บ้างบางค่าพลังแต่ว่าค่าพลังที่บวกให้ที่สุดครับบวก7เป็นในเรื่องของการเข้าสกัดโดยที่ เลยทําให้มีค่าพลังสูงสุดนะครับถึง4ค่าพลังด้วยกันที่อยู่ที่96นะครับทั้งเรื่องของการเข้าสกาัดการกดดันเกมนะครับหรือว่าความดุดันการเข้าปะทะหรือว่าความแข็งแกร่งแล้วก็ความอึดนั่นเองนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีการคลองบอลน,นะครับจาบ่ายบอลสั้นโยนบอลยาวลูกหมงเกมรับพลังกระโดดที่ค่อนข้างดีเตะก็แรงอีกด้วยเคยเป็นฟีเจอร์กว่าน,นี้2ครั้งนะครับซึ่งเก่งเท่ากันเลยแต่ผมจะขอเปรียบเทียบกับตัวที่เป็นเวอร์ชั่นทีมชาติแล้วกันนะครับพอเปรียบเทียบกันแล้วนะฮะ นี่คือดีแคนไลท์ที่ดีที่สุดณนะปัจจุบันนั่นเองนะครับมีการเพิ่มมาให้ของ1สกิลเป็นในส่วนของสกิลการเป็นกับตันทีมอีกตัวนั่นเองนะครับดีกว่า2เวอร์ชั่นที่ผ่านมาแน่นอนนะครับมาดูกันต่อครับผมกับเมสันเมาส์นะฮะค่าพลังโดยรวมอยู่ที่97บวกจากเดิม5นะครับมาในสตัเล่นครีทีฟเพย์เมเกอร์ตัวสร้างสารค์เกมนะครับส่วนค่าพลังดวเฉลี่ยก็ถือว่าบวกดีบวกเยอะใช้ได้บวก4แล้วก็บวก5ประมาณนี้นะครับฉเฉลี่ยเท่าๆกันเลย หนึ่งค่าพลังท so, so ี่บวกให้เยอะที่สุดครับบวก7เป็นในเรื่องของความเร็วนั่นเองนะครับอยู่ที่90นะค่าพลังสูงสุดนะครับเป็นในเรื่องของความพิ้วการทรงตัวและก็ความอึดอยู่ที่96นั่นเองนะครับทาได้ดีแทบทุกได้ครับยกเว้นเรื่องของลูกอากาศการมงนะครับแล้วก็เกมรับการเข้าสกัดอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าน้องนั้นเนี่ยเกมรุกของบอลเลี้ยงบอลจ่ายบอลสั้นโยบัญยาวจบสกอร์ลูกโค้งลูกตั้งเตะเตะแรงวิ่งเร็วสปีดต้นดีมีความพิ้วการทรงตัวใช้2เท้าดีมีความอึดฟอร์มการเล่น5 ก็ครบผุ้ด้แล้วล่ะครับที่มีสันเมาส์คนมีในตำแหน่งนี้นะครับเคยเป็นฟีเจอร์ก่อนนี้6ครั้งเปรียบเทียบกับเวอร์ชันดีสุดและต้องบอกเลยว่าเสียดายจริงๆครับเพราะว่าสู้เวอร์ชันที่มาจากแพ็คเชลซีไม่ได้นั่นเองนะครับมีดีกว่านั้นก็แค่เรื่องของความเร็วเท่านั้นบวก3มนะครับมาดูคนต่อไปครับผมกับกองหน้าตัวจบสกอร์อย่างแฮร์รี่เคนครับผมมาในะสการเลนโกลโพเชอร์นะครับค่าพลังโดยรวมอยู่ที่9 8บวกจากเดิม3นะครับส่วนค่าพลังโดยเฉลี่ยก็บวกประมาณ 2นั่นเองนะครับมีบวก3บ้างบางค่าพลัง1ค่าพลังที่บวกให้ที่สุดบวก5ครับเป็นในเรื่องของการเข้าประทะหรือว่าความแข็งแกร่งอยู่ที่94การจบสกอร์เกมรุกเต็ม9 9เป็นค่าพลังสูงสุดนะครับของบอลเลี้ยงบอลจากบอลสั้นโยบัลยาวลูกมงลูกโคง้งเตะแรงวิ่งเร็วนะครับนอกจากนี้ยังมีพลังกระโดดแล้วก็การใช้สองเท้าที่ดีมีความอึดฟอร์มการเล่น6โอ้โหสุดยอดเหมือนเดิมครับสำหรับแฮร์รี่เคนนะฮะเพิ่มเวฟฟีเจอร์ไปก่อนหนะ้านี้ถึง 7ครั้งเลยทีเดียวนะครับเปรียบเทียบกับเวอร์ชันที่ดีที่สุดและนี่ก็คือแฮร์รี K ่เคนที่ดีที่สุดณนะปัจจุบนันแต่เสียดายที่เตะแรงเนี่ยดันลดลงไปสู้เวอร์ชันก่อนหน้านี้ไม่ได้นะครับแต่จริงๆนะเตะแรงก็มีเยอะอยู่แล้วเป็นทุนเดิมครับเวอร์ชันก่อนหน้านี้เนี่ยเตะแรง99ยิงคม99เกมรุก99เลยทีเดียวนะครับมาดูคนต่อไปนะครับที่หลายคนน่าจะชื่นชอบกันนะครับอย่างราฮิมสเตอร์ลิงนะฮะค่าพลังดโดยรวมอยู่ที่98าดนะครับวกจากเดิม4มานนะสตาร์เลนโพ ผู้เล่นริมเส้นเน้นเลี้ยงตัดเข้ามายิงนะครับเล่นได้หลายตำแหน่งมากๆค่าพลังโดยเฉลี่ยนะครับก็จะบวกประมาณ2นะครับมีบวก3บ้างบางค่าพลังมีค่าพลังสูงสุดนะครับเต็ม99ถึง3ค่าพลังครับทั้งวิ่งเร็วสปีดต้นแล้วก็ความคิวการส่งตัวนั่นเองนะครับก็ถือว่าโหดใช้ได้ครับหค่าพลังที่บวกให้เยอะที่สุดนะครับบวก5เป็นเรื่องของความเป็นเก่งในการคองบอลอยู่ที่เกาครับเกมรุกคองบอลเลี้ยงบอลค่อนข้างดีครับจ่ายบอลสั้นโยบอลยาวจบสกอร์นะครับเตะแรง ยังมีในเรื่องของฟอร์มการเล่นที่ถือว่าค่อนข้างสูงครับอยู่ที่6กเลยทีเดียวมีความเปลดอีกด้วยนะฮะเคยมาเป็นฟีเจอร์ก่อนอันนี้นะครับถึง5ครั้งเลยทีเดียวนะครับก็เป็นนักเตะคนเดียวของทีมชาติอังกฤษตอนนี้ที่ยิงประตูได้น,นั่นเองนะครับเปรียบเทียบกับเวอร์ชันที่ดีที่สุดนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเก่งเท่ากันนะครับแม้ว่าจะมีความแข็งแกร่งในการคองบอลที่เพิ่มมากขึ้นแต่การคองบอลก็ลดลงไปเล็กน้อยนะครับเอาจริงผมชอบเวอร์ชั่นใหม่มากกว่านะเพราะว่าค่าพลังที่มันบวกลบกันเนะี่ย ผมว่ามันดูดีกว่านั้นเองนะครับแม้จะเล็กน้อยก็ตามนะและคนสุดท้ายครับผมกับซานโชหลายๆคนรอคอยอยู่นั่นเองนะครับเคยมาเป็นฟีเจอร์แค่ครั้งเดียวนะแต่รอบนี้มาครั้งที่2แล้วมาดูดีกว่าว่าโหดขนาดไหนนะครับสำหรับซานโชนะครับค่าพลังโดยรวมอยู่ที่99ครับผมโอโ้โหโหดตัดเลยทีเดียวนะครับบวก3มาในเชสเตรเลนโพลิฟิกวิงเกอร์เช่นเดียวกันกันกบตัวราฮิมสเตอร์ลิงครับผมเน้นเลี้ยงตัดเข้ามายิงนะครับ ต้องบอกไปก่อนนะว่านี่อาจจะมาเป็นครั้งสุดท้ายก็ได้นะครับเพราะว่ายังไม่รู้ว่าตอนแพ็คดาวลุ่งมาเนี่ยจะได้มาอีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมก็จาไม่ได้ว่าตอนนั้นเนี่ยมีซานโชให้โหวตหรือเปล่าใครจําได้ก็บอกกันมาได้นะครับส่วนค่าพลังโดยเฉลี่ยนะครับจะบวกประมาณ3แล้วก็4เฉลี่ยเท่าๆกันนะครับมี1่ค่าพลังที่บวกให้เยอะที่สุดครับบวก7เป็นเรื่องของการจบสกอร์โอ้โหซานโชยิงคมบวก7นั่นเองนะครับมีค่าพลังสูงสุดถึง6ค่าพลังเต็ม9 9ด้วย คองบอลเลี้ยงบอลความแก่นในการคองบอลวิ่งเร็วสปีดต,ต้นความผิวการทรงตัวโอโ้โหโหดเกินนะครับเกมรุกก็ดีโยนบรรยาก็โอเคนะครับจบสกอร์เมื่อกี้บอกไปแล้ว91เนาะลูกโค้งก็มีมีความอึดฟอร์มการเล่นหและอย่างที่บอกไปครับเพิมเป็นฟีเจอร์ก่อนหนี้หนี้1ครั้งเปรียบเทียบกับเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดและนี่ก็คือเจดอนซานโชที่ดีสุดณนะปัจจุบันนั่นเองนะครับเพราะว่าบวกกันไปเยอะมากๆเมื่อเทียบกับตัวฟีเจอร์ก่อนหน้านี้นะครับแม้ว่าจะมีเกมรุกลดลงไปแค่ หนึ่งเท่านั้นเอาจริงเวลาไปเล่นเนี่ยไม่เห็นความแตกต่างหรอกนะครับและโอ้โหบอกเลยว่าถ้าเปิดได้คุมแน่นอนนะครับยังไงก็ขอคุณทีตามแล้วก็รับชมมากๆนะครับส่วนตัวนะครับแพ็กนี้น่าสนใจมากๆนะครับนอกจากชื่อชั้นของนักเตะที่เราพอจะรู้จักกันอยู่แล้วเนี่ยค่าพลังก็ถือว่าบวกให้ค่อนข้างเยอะนะครับสาหรับผมนะครับ3คนที่อยากได้นะถ้าเป็นผมนะผมอยากได้เจโรนซานโชครับคนที่2ดีแคนไลน์ line, แล้วก็แฮร์รี่แม็กไกว์นั่นเองนะครับแล้วเพื่อนๆนะครับ อยากได้ใครในแพ็กนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วกันนะครับอย่าลืมคอมเม่ไบอกกันหน่อยนะฮะว่าอยากได้ใครในแพ็คนี้เชื่อว่าส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นสารโชคใช่ไหมละครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฮะไปแล้วครับวันนี้สวัสดีครับ